สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านครับแล้วก็ผู้ที่นิยมชมชอบในงานบอนไซทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอนะครับงานบอนไซที่เป็น2ลักษณะนะครับมันจริงๆแล้วนะฮะที่จริงแล้วมันมีหลายลักษณะนะครับแต่ว่าผมจะขอพูดใน2ลักษณะเท่านั้นนะครับลักษณะประเด็นที่1นะครับการสร้างบอนไซในลักษณะที่เราเริ่มต้นจากไม้เริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอนการชำการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็หรือจะไปขุดต่อแต่ว่าเราสามารถที่สร้างทรงต้นขึ้นมาแล้วก็ให้เจริญเติบโตไปให้เข้ากับหลักการและทฤษฎีของการสร้างบอนไซนั่นเองนะครับลักษณะนี้ก็คือข้อเสียก็คือจะช้าครับต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวนะครับในลักษณะที่2นะครับที่ผมจะมาพูดก็คือการสร้างบอนไซในลักษณะที่ประยุกต์นะฮะจากธรรมชาติเข้าสู่บอนไซนั่นก็คือธรรมชาติเขาสร้างสรรค์มาอยู่แล้วนะครับรูปทรงต่างๆนะครับเราก็ไปหาไม้ที่เป็นตอไม้หรือจะเป็นกิ่งไม้นะครับลำต้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีอยู่ตามธรรมชาติแล้วนะครับเราก็มาประยุกต์เข้ากับทรงซึ่งลักษณะนี้ก็คือข้อดีก็คือเราสามารถที่จะสร้างบอนไซได้เลยจากการประยุกต์ใช้จากธรรมชาติที่ให้มาอยู่แล้วนะครับอันนี้จะใช้เวลาเร็วก็คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถที่จะไปนำไปประกวดแข่งขันนะครับได้นะครับนอกจากเป็นทรงที่เราชอบนะครับเพื่อความบันเทิงใจเพื่องานดิเรกแลกเปลี่ยนในวงเพื่อนฝูงนะครับลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำบอนไซในลักษณะที่2นั่นเองก็คือการประยุกต์ใช้จากธรรมชาติที่ให้มาแล้วไปดูกันครับจะเป็นอย่างไรครับมาดูกันครับไม้ที่จะนำมาทำวันนี้ก็คือเทียนทองครับเป็นไม้ทั่วไปนะครับที่มีอยู่ในตลาดแล้วเราชอบปลูกกันนะครับเพราะว่าใบลักษณะของใบนั้นจะสีเหลืองทองทีเดียวนะครับถ้าปลูกกลางแจ้งนะครับยิ่งดีครับเพราะเป็นไม้กลางแจ้งนั่นเองนะครับลักษณะใบของเขาจะสีเหลืองสดใสทีเดียวเป็นไม้ทนพอสมควรครับแต่ว่าข้อเสียของเทียนทองก็คือเป็นไม้ที่ทิ้งกิ่งครับถ้าเราดูแลไม่สมบูรณ์หรือจะสมบูรณ์แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่จัดกิ่งนะครับกิ่งที่ถูกบังแดดเขาก็จะตายลงนะครับเพราะนั้นถ้าเราสร้างกิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้คงอยู่อาจจะผิดหวังนะครับก็อาจจะตายนะครับเพราะนั้นเทียนทองนั้นสามารถที่จะนำมาทำบอนไซในลักษณะที่เป็นไม้ซากหรือไม้ช่อนะครับถ้าลำต้นใหญ่ๆก็ได้นะครับเราก็มีการสางรากนะครับที่เป็นรากยาวออกให้หมดก่อนนะครับตัดแต่งทรงผมเลือกทรงมาแล้วนะครับเป็นทรงธรรมชาติของเขาเลยนะครับทรงธรรมชาติเข้ามาอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นเทียนทองลักษณะกิ่งแล้วไม่ใช่กิ่งที่เหนียวนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นกิ่งที่เปราะหักง่ายถ้าเราที่จะนำมาทำไม้ทรงต้นนั้นยังไม่เห็นใครที่นิยมมาทำกันนะครับเพราะไม่ทนต่อการดัดตกแต่งนั่นเองครับถ้าเป็นลักษณะนี้ครับคือทดแล้วเข้าไปของเขาเองนะครับไม่ได้ดัดเลยนะครับธรรมชาติเขาอยู่แบบนี้นะครับถูกปลูกไว้แล้วก็ถูกทดถูกตัดแต่งแล้วก็คดงอเราก็นำไม้ทรงธรรมชาติมาประยุกต์เข้าเป็นบอนไซลงในกระถางนะครับแล้วก็เข้าลวดดัดได้นิดหน่อยครับตกแต่งพอให้สวยงามครับก็คงจะเป็นลักษณะไม้ช่อนะครับลำต้นนะครับเอี้ยวไปเอี้ยวมานะครับคงไม่ได้มากกว่านี้นะครับในลักษณะเทียนทองแต่ต้องเลี้ยงด้วยความให้ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสักนิดหนึ่งใบเขาจะแตกสวยทีเดียวแล้วก็สามารถที่ไปวางกลางแจ้งได้ครับแต่ข้อควรน้ำมันระวังอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือ เมื่อเราปลูกไม้ลงกระถางนะครับวัสดุที่จะผสมนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือ ขุยมะพร้าวนะครับต้องใส่เพื่อให้ความชื้นรดน้ำเช้าเย็นนะครับช่วงนี้หน้าแรงแล้วก็หน้าร้อนด้วยนะครับการเข้าลวดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปดัดเขาได้มากมายนะครับผมก็เข้าลวดตามลักษณะของกิ่งที่เขาเป็นโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัดแต่งเล็กน้อยจบแล้วครับ
กิ่งเขาก็จะขึ้น1 2 3 4เป็นไม้ทรงธรรมชาติครับสวยงามเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับทุกท่านครับ